เนี่ยสวัสดีครับผมริชิตไทยแคปปิตอลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคลิปดีๆมาฝากกันเป็น DIY เหมือนทำบานเฟียมเนี่ยนะครับแต่ว่ามีกรอบบานลูกฟักแล้วก็มีการตีลิ้นผู้เมีย3ดอกนะครับวันนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะครับแล้วก็ใช้กับรูปกระโต๊ะที่เราทำงานไม้ของเราเนี่ยครับ3ดอก 1,500 บาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดความยาวอันนี้ใช้ตัดองศาเนี่ยสะดวกดีนะครับครับหรือว่าอันนี้ผมจะทำลูกฟักใหญ่ๆอย่างนี้ก็ทำได้นะครับนะหน้ากว้างๆแล้วก็ตัดสไลด์ตัวนี้นะครับสะดวกดีครับครับเดี๋ยวเรามาซอยผ่าออกนะครับเป็นเส้นๆเอาละครับวันนี้ผมจะทำเป็นแนวทางให้ท่านดูนะครับว่าเนี่ยมีลูกฟักแล้วก็ด้านหมายค้างบางทีท่านที่จะไปทำประตูบานเฟียมหรือว่าหน้าต่างอะไรทำนองนี้นะครับก็ใช้หลักการคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมจะใส่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีลูกขวาง3ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปทำต่อเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ดอกตีลิ้นที่เป็นลักษณะกอบานผู้เมียแบบนี้บ้างนะครับเคยทำหลายแบบแบบนี้มันจะเป็นลักษณะบัวจะเป็นคล้ายๆว่าเพ่เอียงนะครับนี่ฮะมีลิ้นตัวผู้ตัวเมียในตัวนะครับแล้วก็ลูกฟักเนี่ยก็จะตีบังคับลิ้นไปเลยข้อดีคือตียังไงยังไงลิ้นเท่าเดิมไม่ว่าไม้หนาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลิ้นขนาดเท่าเดิมแล้วก็มีลักษณะเพ่จะได้รับกันกับตัวด้านข้างซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยทำบัวที่เป็นลักษณะอย่างนี้เช่นกันนะครับบัวนี้จะมีอาโค้งนะครับแล้วก็ลูกฟักก็จะเป็นโค้งจะมีแบบนี้เช่นกันตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ทั้งสองแบบเลยเพียงแต่ว่าเคยทำแบบนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาทำแบบนี้กันบ้างแบบนี้ก็ดูสวยดีครับสำหรับเจ้าลายที่ผมบอกว่าเป็นโค้งแบบนี้นะครับมีโค้งบัวนิดๆแล้วก็บานลูกฟักเพ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ด้านบนเนี่ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นบัวนะครับและด้านข้างมันจะโค้งนะครับแต่วันนี้เราจะตีเป็น45บ้างนะครับเผื่อท่านที่ชอบแนว45มันจะดูโมเดิร์นขึ้นมานะครับแต่แบบนี้ก็สวยคนละแบบครับครับอันนี้ผมก็ตั้งจริงๆตรงนี้เขามีลูกปืนด้วยนะครับข้างบนเนี้ยก็คือเอาลูกปืนชนกับขอบงานของเราได้เลยหรือว่าท่านจะใช้รั้วก็ได้นะครับก็ใช้ร่วมกันก็ได้นะครับครับเมื่อกี้ตีแล้วสังเกตว่าฝุ่นเยอะจริงๆว่าในรุ่นนี้มันจะมีหัวกะโหลกให้เดี๋ยวผมใส่หัวกะโหลกแล้วดูดฝุ่นด้วยเลยดีกว่าครับจะใส่หัวกะโหลกมานะครับในเซ็ตเขาจะให้มาด้วยเดี๋ยวอันนี้สูบดูดฝุ่นไปนะครับเดี๋ยวใช้ดูดฝุ่นหนึ่งแรงนี่แหละครับจ้ำเข้าไปแล้วก็ดูดมีเครื่องดูดฝุ่นช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้มันมีเราทำไปให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าหัวดูดฝุ่นแบบนี้นะ
ครับอันนี้ด้านข้างกับด้านหัวไม้แต่เราตีร่องอันนี้เดี๋ยวเสียบเข้าไปครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้เป็นเดื่อยนะครับหัวไม้ทั้งสองฝั่งนะครับจะตีผ่านตอนนี้เปลี่ยนเป็นดอกทำเดื่อยแล้วนะครับเราตั้งให้เราดูสังเกตร่องครับให้พอดีกันแค่นั้นเองครับง่ายๆครับเมื่อกี้เราตีตัวผู้ฝั่งนี้ตัวเมียฝั่งนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในร่องอันนี้ครับเนี่ยอันนี้ด้านหน้านะครับเนี่ยมันก็จะเพ่ตามกันนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยเราตีหน้าและหลังเลยเพราะว่าถ้าท่านอยากจะได้ลูกฟักบนหรือล่างหรืออันนี้เราจะใส่กระจกก็ได้ข้างบนแบงค์ไว้ใส่กระจกแต่ข้างล่างเราจะใส่ลูกฟักนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็เสียบไปนะครับนี่นะครับนี่เข้าแล้วนะครับนี่นะครับเราใส่ข้างบนเรียบข้างในมีร่องนะครับตีอันนี้ท่านจะใส่กระจกก็ได้ข้างบนนะครับเหมือนผมเห็นบานเฟียมนะครับเขาก็ทำใส่กระจกข้างล่างเดี๋ยวเราไปทำลูกฟักกันนะครับตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ตีลิ้นอย่างที่ผมทำนะครับ3อันนะครับมีอันนี้ตีหัวตีท้ายนะครับเป็นร่องเพื่อใส่กระจกข้างบนข้างล่างเดี๋ยวลูกฟักเดี๋ยวทำลูกฟักกันครับไม่ยากครับนะครับเมื่อกี้เราตีลิ้นตัวผู้ด้วยดอกตัวผู้เสร็จแล้วเราตีก่อนหน้านั้นเราตีข้างตัวเมียด้วยดอกตีตัวเมีย2ดอกไปแล้วนะครับดอกสุดท้ายก็คือดอกที่จะตีลูกฟักจะมีมุมความเป็นเพศแต่ข้อดีคือเขาคุมลิ้นนะครับมันมีคัตเตอร์บนและล่างนะครับคุมลิ้นเลยไม่ต้องตั้งความหนาเท่าไหร่อาจจะต้องกินถอยหลังว่างนะครับมันก็กินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับลูกฟักที่เป็นอันนี้เป็นไม้จริงเลยนะครับก็หนาสัก20มิลก็ได้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเราก็ประกอบนะครับเสร็จแล้วทั้งกระทากาวนะครับเนี่ยนะครับถ้าก็อัดกาวด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัดกาวนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับบอลตรงนี้ก็จะใส่เป็นกระจกก็ได้ครับตีร่องสองฝั่งเลยนะครับลองก็จะเป็นแบบนี้นะครับเผื่อบานเฟียมนะครับแล้วข้างหลังก็จะประมาณนี้ข้างหลังด้านในก็ไม่เป็นไรอันนี้เราโชว์ด้านนอกเนี่ยครับก็เป็นลูกฟักนะครับแล้วก็ด้านนอกตีกรอบข้างตัวนี้ก็ตีลิ้นตัวผู้ทากาวนะครับอัดแคมป์ไว้ครับถ้าผมชื่อชอบเจ้าบานเฟียแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม